วันก่อนครับมี FC แมสเสจมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเราพอจะมีทางไหมให้ตัว ChatGPT เนี่ยสร้าง Google Form ให้เราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาสร้าง Google Form แบบเดิมๆอีกแล้วนะครับตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นนะถ้าเราอยากทำแบบประเมินการอบรมเนี่ยเราต้องมาทำหัวข้อแบบนี้เองใช่ไหมครับมันเหนื่อยและเสียเวลามากเลย AI สามารถทำได้หรือไม่นะครับคำตอบคือสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยครับขอบพระคุณมากเลยอ้ออาจารย์ขอบคุณผู้ที่ชมนะครับแล้วก็สมัครมาเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับมาดูวิธีการกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างว้าวมากเลยนะครับอาจารย์จะใช้เพียง2พร้อมเท่านั้นนะให้ตัว AI เนี่ยทำการสร้างเป็นแบบประเมินให้กับเราเลยตามที่เราต้องการนะครับ2พร้อมที่ว่านั้นนะครับก็คืออาจารย์จะสั่งพร้อมแรกประมาณนี้นะครับให้เขาทำการสร้างแบบประเมินนะครับการอบรมนะครับอบรมอะไรก็ได้นะครับให้เขาสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด10ข้อคำถามนะครับโดยแต่ละข้อเนี่ยจะมีตัวเลือกนะครับจำนวน5ตัวเลือกด้วยกันนะครับก็มีดีมากดีปานกลางพอใช้และต้องปรับปรุงครับนะมี10ข้อแต่ละข้อมี5ตัวเลือกครับเขาก็จะสร้างให้เรานะครับแล้วก็อีกพร้อมหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะสั่งการไปก็คือให้เขาเอาแบบประเมินการอบรมเนี่ยที่เขาออกแบบไว้นะครับมาสร้างเป็น Google Script นะครับเป็น Google Script แล้วก็เป็น Google Script ที่สามารถสร้างเป็น Google Form ได้นะแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จนะครับจะต้องมีลิงก์ URL ที่เราสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับโอเคเมื่อเราเห็น2พร้อมนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับสลับมาที่หน้าจอของเว็บไซต์ ChatGPT หากใครยังไม่ได้สมัครนะครับสมัครเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยเลยนะตรงนี้อาจารย์จะใช้เป็น GPT-4o นะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ฟรีหรือว่าจ่ายตังก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่จะคัดลอกพร้อมแรกมาก่อนนะครับแบบนี้เลยนะ Control C เดี๋ยวพร้อม2พร้อมนี้นะครับอาจารย์จะแปะไว้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเราทำการคัดลอกพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่ ChatGPT นะทำการวางพร้อมนั้นลงไปนะครับจากนั้นก็กดส่งครับรอคู่หนึ่งนะครับตัว ChatGPT ก็จะเริ่มสร้างตัวข้อคำถามให้กับเรานะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับแบบนี้ออกมาเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ทั้ง10ข้อเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับเรามาใช้พร้อมที่2นะครับโอเคตามนี้เลยนะ Control C เราก็เอามาวางไว้ที่ตัวพร้อมของ ChatGPT นะครับโอเคครับกดส่งเลยรอสักครู่นะครับตัวChatGPT ก็จะเริ่มทำการให้คำแนะนำนะครับว่าเราจะต้องไปที่ Google App Script นะครับที่เว็บไซต์ตรงนี้นะแล้วก็ทำการเขียนโค้ดหรือว่าเอาโค้ดเนี่ยไปคัดลอกลงนะครับแล้วก็แปะลงนะครับตอนนี้เขาเขียน Google App Script ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นภาษา JavaScript นะครับเขาก็เอา10ข้อคำถามตรงนี้สร้างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ10ข้อคำถามนี้ก็มาจากด้านบนนะฮะโอเคไหมโอเคในความเป็นจริงนะครับถ้าเราไม่โอเคกับ10ข้อคำถามนี้นะเราอยากเปลี่ยนเป็นคำถามอื่นเราก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับแต่เรายังไม่แก้ตอนนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่า10ข้อที่เขาตั้งเป็นตุ๊กตามาให้เรานะครับแต่ละข้อเนี่ยก็จะมี5ตัวเลือกถูกไหมครับตามที่เราต้องการเลยจากนั้นเขาก็จะเอาทั้ง10ข้อนั้นมาทำการวนลูปนะครับแล้วก็ทำการสร้างให้กับเรานะแล้วก็ในส่วนท้ายนะครับเขาก็จะทำการทำเป็นลิงก์ที่ใช้ในการเผยแพร่แล้วเอามาใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราได้โค้ดตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะให้เราทำการกดคัดลอกโค้ดนะครับจากนั้นก็เปิดอีกแท็บใหม่นะครับพิมพ์ว่าสคริปต์google.com นะครับ
เมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเจอประมาณนี้นะกดโครงการใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะจากนั้นเราก็จะเจอโค้ดเดิมที่เขามีมาให้เราประมาณ 3-4 บรรทัดนะครับคุมให้หมดเลยคุมให้หมดนะครับกดปุ่ม delete แล้วก็กด Ctrl V เพื่อวางโค้ดที่เขาสร้างให้เรามานะครับจากนั้นครับเราตั้งชื่อนิดหนึ่งนะครับคลิกที่ชื่อโครงการนะแล้วก็บอกว่าเป็นแบบประเมินเรื่องอะไรครับอบรม AI แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากโค้ดตรงนี้เองนะครับที่จะแนะนำว่า10ข้อคำถามที่เขาสร้างมาให้เราโอเคกับตรงนี้ไหมถ้าเราไม่โอเคนะครับเราก็สามารถพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับใครอยากได้10ข้อหรืออยากได้น้อยกว่านี้ก็สามารถลดจำนวนข้อลงได้นะครับโอเคนะครับเราก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับกดปุ่มเซฟตรงนี้นะบันทึกโครงการนะครับง่ายมากเลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเรียกใช้ได้เลยนะครับการทำงานครั้งแรกนะครับเขาจะขอสิทธิ์ในการสร้างตัว JavaScript ตรงนี้นะครับเราเปิดสิทธิ์ให้เขา User ของเรานะครับแล้วก็อนุญาตครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการสร้างเป็นไฟล์สคริปต์ให้กับเรานะครับอดใจรอนิดนึงนั่นล่ะครับเราก็จะได้ลิงก์ URL ที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเราคัดลอกนะครับคัดลอกกด Ctrl C นะครับจากนั้นครับเปิดอีกแท็บหนึ่งนะแล้วก็วางโค้ดลิงก์นี้ตรงนี้ลงไป Enter ครับเรียบร้อยครับมาละง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นโค้ดนี้นะครับแล้วก็เอาไปทำงานได้เลยนะครับนะแล้วก็ลองเลือกดูนะลองเลือกดูนะครับว้าวไหมครับว้าวมากเลยนะลองเลือกดูนะครับแบบนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กดส่งลืมเลือกไปนะครับโทษทีนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับข้อมูลก็ถูกส่งไปเก็บใน Google Form ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับแล้วคำตอบมันไปอยู่ตรงไหนนะโอเคเราก็มาที่ตัวลิงก์ตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็พิมพ์ว่า form.new นะครับแล้วก็ Enter นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่าเขาสร้างมาให้เราไว้ที่ไหนนะครับเลือกที่ตัวโลโก้ของ Google Form จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นแบบประเมินล่าสุดนะครับที่เขาสร้างให้กับเรานะครับนะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปตรงแบบประเมินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบประเมินที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะแก้ไขหัวข้อก็ได้หรือจะแก้ไขคำถามในแต่ละข้อก็ได้นะครับแล้วก็คำตอบก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็อยากดูในรูปแบบของ Google Sheet ก็สามารถคลิกลิงก์นี้ตามเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สร้างเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเข้าไปครั้งแรกเห็นไหมครับสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับนะตรงนี้จันว่ามันเวิร์กมากเลยนะครับเป็นวิธีที่จันก็เพิ่งเคยไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีขนาดนี้นะครับนะตรงนี้เอาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเรานะครับหวังว่าเราคงเห็นการประยุกต์เอา AI มาใช้ในเรื่องของการทำแบบประเมินแบบสอบถามได้แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องมากรอกนะครับโอ้โหเหนื่อยกันเลยนะครับนะตรงนี้มาแก้ไขแล้วก็มาเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับเป็นวิธีการที่รวดเร็วมากนะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ AI มาประยุกต์กับการทำงานของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหากมีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถกดพิมพ์แจ้งข้อมูลอาจารย์มาที่ด้านล่างได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ